สวัสดีค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ที่แอสเบอรี่นะคะแอสเบอรี่ก็อยู่ในเขตอยู่ติดกับแอสฟิลแคนเทอร์เบอรีนะคะย่านนั้นนะคะมี1-3ห้องนอนนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นโฮมเทอร์เลสนะคะสไตล์ของโครงการนี้นะคะเป็นลนักษณะรีสอร์ทสไตล์นะคะใครชอบความหรูหรานะคะชีวิตเหมือนอยู่รีสอร์ททุกวันเหมือนฮอลิเดย์ทุกวันนะคะ ต้องโปรเจกต์นี้เลยนะคะหรูหราอลังการงานสร้างนะคะแล้วก็มีแบบเป็นโฮมเทเลสนะคะมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์แล้วก็มีรูฟท็อปส่วนตัวนะคะมีการ์เดนส่วนตัวนะคะถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวหรูหรานะคะต้องโปรเจกต์นี้เลยนะคะแล้วก็มีเนื้อที่นะคะอย่างอาจโฮมเทเลสเนี่ยเนื้อที่ถึง250 260ตารางเมตรนะคะใครสนใจความหรูหราความเป็นส่วนตัวบ้านที่ไม่ไกลเมืองมากเพราะตอนนี้บ้านที่ไปสร้างใหม่ๆเนี่ยก็คือจะไกลตัวเมืองมากนี่ขับรถแค่ประมาณ20่ระนาทีนะคะก็เข้า CBD นะคะถ้าอย่างดูในวิดีโอนี่จะมีความหรูหรามากทั้งภายในและภายนอกนะคะ ห้องครัวห้องน้ํานะคะก็จะเป็นหินอ่อนนะคะสวยงามหินอ่อนแบบอย่างดีเลยนะคะเอามาพูดถึงโลเคชันนะคะโลเคชันอย่างที่บอกว่าขับรถเข้า cbd นะคะแป๊บเดียวอ่าสิกิโลเมตรนะคะโดยประมาณแล้วไม่ไกลจาก l อส r a i n Station แล้วก็ c a Canterbury t r a i n Station ประมาณ1.6 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ซิดนีย์แอร์พอร์ตนะคะ8กิโลเมตรนะคะแล้วถ้าใครอยากจะไปห้างเวสฟิลด์นะคะก็ขับรถแค่ประมาณ10นาทีก็ไปห้างเวสฟิลด์เบอร์วูดนะคะแล้วก็มีห้างที่ใกล้ๆก็จะมีห้างแอสฟิลด์ S นะคะห้างที่แอสฟิลด์นะคะก็ใครสนใจก็ทักมาแล้วก็เตือนนิดนึงต้องเกินทุกครั้งนะคะใครที่ยังเช่าบ้านอยู่นะคะใครที่ยังเช่าบ้านอยู่ คุณกาลังจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายแบงค์จ่ายเงินแบงค์ให้คนอื่นนะคะเหมือนกับผ่อนบ้านให้คนอื่นน่ะถ้าคุณซื้อบ้านของคุณเองเนี่ยเงินที่คุณผ่อนแบงค์ไปมันก็อยู่ในบ้านคุณแล้วก็ราคาสังหารเนี่ยมันขึ้นทุกปีนะคะราคาสังหารก็เพิ่มขึ้นนะคะการที่คุณซื้อสังหามันก็เป็นเซฟวิ่งและยิ่งโปรเจกต์นี้นะคะไม่ไกลเมืองนะคะราคานี่ขึ้น ขึ้นแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ไม่ไกลจากซิดนีย์แอร์พอร์ตนะคะรับรองโครงการนี้คุณซื้อไม่ผิดหวังแล้วใครใครก็สนสนใจก็ทักมาแล้วมีบางคนก็ยังวอรี่เรื่องเอกสารจะกู้ยังไงอะไรเงี้ยเรามีทีมงานนะคะให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะประสบความสำเร็จมาไม่รู้จะก,กี่ลายแล้วนะคะมาคุยกันนับหนึ่งถึงสิบไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทนายถ้า คุณไม่มีทานายคุณมีทานายของคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเราก็ช่วยหาให้นะคะก็ว